และแล้วรถโรงเรียนอัจฉริยะก็ประกอบเสร็จสมบูรณ์ผมชื่อกัปตันปุ๊กการปกป้องให้เป็นหน้าที่หนึ่งเดียวของผมแค่กดที่เครื่องหมายปูปูผมก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะคอยอยู่เคียงข้างเด็กๆโรงเรียนอนุบาลสันชายฟอเรสต์ปู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 ร้อยร่างไปโรงเรียนกันทุกสิ่งล้วนวิเศษในโลกใบนี้ไม่เป็นไรนายอำเภอไฟแรงนายเป็นกัปตันผู้กล้าหาญเป็นกัปตันเรือเป็นกัปตันสุดเท่เป็นกัปตันเครื่องบินเป็นคุณหมอที่แสนใจดีปู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 รีมาเร็วไวได้โปรดมาหาฉันในทันทีความคงครองของเธอตลอดทางเราจะเดินอย่างกล้าหาญเติบโตอย่างมีความสุขปูปูปูตอนที่21สงครามแมลงสาบวันนี้เรามาดูกันว่าพวกปูปูจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างอรุณสวัสดิ์เด็กๆทุกคนปูปูอรุณสวัสดิ์ทุกคนขึ้นรถเถอะปูปูเย้ออกเดินทางแล้วทุกคนเตรียมพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วปูบัสปูปูขับขี่อย่างปลอดภัยปูปูขึ้นรถจนป่านนี้แล้วรีบเช็คเถอะโดบี้วันนี้คุณครูแซนดี้จะสอนพวกเราทำคุกกี้แล้วโอ้ยแพนดี้จะตื่นเต้นทำไมเล่าบ๊อบบี้ถ้าหากว่าเราได้ทำคุกกี้เยอะๆฉันก็จะได้กินคุกกี้ให้เต็มอิ่มยังไงล่ะอ้าวนม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 เสร็จคุกกี้จะล่อแมลงมาตอมตอนกินคุกกี้ระวังเศษคุกกี้หล่นพื้นด้วยนะพวกเราแล้วฉันอยากให้ถึงเวลากินคุกกี้เร็วๆจังเลยโรงเรียนอนุบาลซันชายอรุณสวัสดิ์ครับคุณครูแซนดี้สวัสดีปูสกูบัสปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปุนปุนเย้เย้เราถึงแล้วสวัสดีทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานงั้นฉันกลับก่อนนะปุน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 ขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่นะเด็กๆแล้วเจอกันนะปุนเด็กๆจ้าพวกนี้เป็นส่วนผสมที่ใช้ทำคุกกี้ในวันนี้นะฟังดูแล้วมันคงอร่อยมากแน่ๆคุณครูแซนดี้ฮะตอนนี้ผมรอไม่ไหวแล้วงั้นเรามาลงมือกันตอนนี้เลยจ้าแพนดี้นายสู้ตายเพื่อกินนี่นาแพนดี้จ้าต่อไปเธออาจได้เป็นเชฟมือทองก็ได้นะคุณครูแซนดี้ของพวกนี้เป็นของที่ผมชอบทั้งนั้นเลยเด็กๆจ้าคุกกี้อบฝีมือของเราเสร็จแล้วละจ้าว้าวนั่นคุกกี้รูปรถยนต์ของฉันมีคุกกี้รูปขนมของฉันด้วยแพนดี้รอคุกกี้คลายร้อนก่อนสิจ้าระวังลวกปากนะเด็กๆจ้าเราไปหยิบน้ำผลไม้พอหยิบกลับมาแล้วค่อยมาช่วยกันจัดงานปาร์ตี้ชิมคุกกี้กันดีหรือเปล่าล่ะเยี่ยมเลยค่ะไม่นะอ้าว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 อ้า
รออยู่ข้างนอกแล้วตามมาให้ทันนะหิงฮะทราบแล้วไปแล้วไปกันเถอะจ้ะกลัวครับกัปตันทีมดับเพลิงปูปูกู้ภัยด่วนจีปูนปูนผมขอเช็คก่อนนะพวกมันซ่องสุมกำลังจุดไหนเครื่องสแกนเนอร์ทำงานฮะเยอะขนาดนี้เชียวแมลงสาบข้างในจงฟังพวกแกโดนล้อมไม่หมดแล้วรีบออกไปเดี๋ยวนี้ปูนปูนพวกมันไม่ฟังเลยบ้านแมลงสาบเหนียวหนึบขอแค่พวกมันไต่เข้าไปก็จะติดหนึบตลอดกาลปุ้นปุ้นสำเร็จแล้วไม่จริงมั้งแมลงสาบเก่งเกินไปแล้ว
สาบดักไม่อยู่คงใช้กำลังไล่พวกมันแล้วล่ะเด็กๆทั้งหลายถอยห่างจากห้องครัวด่วนหูปู่เป่าสุดแรงหมดแรงแล้วปูนปูนแมลงสาบเจอคุกกี้แล้วมิน่าล่ะพวกมันถึงไม่ยอมออกไปจากห้องครัวนั่นสิเพราะอะไรแมลงสาบถึงชอบบินเข้าห้องครัวนะปูนปูนโอ้ในห้องครัวมีเศษคุกกี้เต็มพื้นเลยฉันขอโทษนะทุกคนที่ฉันแอบหยิบคุกกี้ไปกินทำให้แมลงสาบบุกครัวแบบนี้นี่เองตอนนี้รีบกำจัดแมลงสาบในห้องครัวก่อนเถอะอ้อฉันคิดวิธีนึงออกแล้วจริงหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนต้องร่วมมือกันนะรถดับเพลิงบาร์บีคิวปุ๊ดปุ๊ดเชิญแมลงสาบเลยฮะตรงนี้มีของที่พวกแกชอบกินนะปูนปูนบอกลาแมลงสาบซะทีโชคดีมีปู่ปู่ช่วยเราถึงไล่แมลงสาบได้สำเร็จขอบคุณนะปู่ปู่เป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วปูนปูนคุณครูแซนดี้แล้วเรายังกินคุกกี้ต่อได้ไหมฮะเมื่อกี้เราให้ความร่วมมือดีมากควรได้รับรางวัลงั้นเราก็มาอบคุกกี้นมกันเถอะนะว้าวเจ๋งไปเลยฉันจะกินหลายๆชิ้นเลยแซนดี้ถ้านายกินหกเลอะเถอะแมลงสาบจะมาอีกนะคราวนี้ฉันจะกินคำเดียวหมดชิ้นก็ไม่หล่นพื้นแล้ว สถานีเกล็ดความรู้เด็กๆทุกคนจ้าในชีวิตประจำวันถ้าเราเพิกเฉยเรื่องความสะอาดแมลงสาบก็จะมาเยือนนะคุณครูแซนดี้ครับแล้วเราควรทำยังไงดีครับรีบเทเศษอาหารทิ้งลงถังนำถุงขยะไปทิ้งเข้าใจแล้วเน้นสะอาดและหมั่นปัดกวาดเราก็เป็นเด็กดีรักความสะอาดแล้วปูนปูนวันนี้หมดเวลาอีกแล้วล่ะจ้าลาก่อนนะจ้าเด็กๆบ๊ายบายจ้าลาก่อนนะทุกคนตอนที่22สกูตเตอร์ผ่าดผลวันนี้เรามาดูกันว่าพวกปูปูจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างอรุณสวัสดิ์เด็กๆทุกคนคนขึ้นรถเธอปูนปูนทุกคนเตรียมพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วผู้บัสผู้ปูขับขี่ยังปลอดภัยปูนปูนเด็กๆจ้าเรามีกิจกรรมกลางแจ้งกันอีกแล้วนะออกกำลังกายกันเยอะๆนะจ้าได้เลยค่ะคุณครูแซนดี้หนูอยากจะเล่นว่าวกับชีชี่ค่ะดีสิเรามาชักว่าวให้ลอยสูงๆกันเถอะมีอะไรน่าสนุกกันถ้าเรื่องสนุกแล้วก็ต้องยกให้สกูตเตอร์สกูตเตอร์เหรอน่าสนใจแฮะปูนปูนถูกต้องสกูตเตอร์สนุกที่สุดแล้วเฮ้ยใครนายเล่นเป็นด้วยเหรอใช่แล้วฉันเป็นมือขับสกูตเตอร์ที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแล้วล่ะใช่ฉันต้องหาที่เก่งที่สุดโดบี้ฉันต้องหาล่ะฉันเหาะฉันเหาะฉันเหาะมาแข่งกันฉันต้องได้ที่หนึ่งงั้นฉันเป็นกรรมการแต่เด็กๆจ้าขณะทำกิจกรรมต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะไม่วิ่งส่วนไปทั่วนะจ้าใช่แล้วค่ะคุณครูแซนดี้ถึงสวนกลางแจ้งแล้วสกูบัสปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปูนปูนเด็กๆทุกคนเตรียมตัวลงรถได้จ้าใช่แล้วค่ะคุณครูแซนดี้เย่เย่เราถึงแล้วเฮ้ย
ค่อยๆเดินไม่ต้องรีบจ้ะวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานนะไว้เจอกันจ้าเด็กโดบี้คายขับดีๆนะอย่าไปไกลหูไกลตาครูล่ะฮะคุณครูแซนดี้คุณครูแซนดี้ปล่อยว่าวให้หน่อยค่ะได้จ้าครูมาแล้วโดบี้คายฮะการแข่งขันเริ่มณบัดนี้สองหนึ่งทีมรบสู้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 เขาได้นี่ใครใครสู้สู้ทีมรบต้องชนะเร่งสปีดใครฮัลโหลใครเธอต้องแซงนะกว่าแน่เร็วกว่าแน่เลยเฮ้ยทีมรบสู้สู้ทีมรบสู้ตายว้าวไดโนเสาร์ใหญ่จังเลยไดโนเสาร์อยู่ไหนอยู่ไหนคน3คนนี้ไปไหนของเขานะคนครูแซนดี้คายเหยียบเบรกเบรกเหรอเหยียบเบรกโยนสิรีบโยนสิเดี๋ยวนี้คายในสวนทางแคบคนแน่นแถมสกูตเตอร์วิ่งด้วยความเร็วสูงต้องรีบช่วยด่วนเราควรเลือกโหมดเครื่องบิน
ด่วนจีปุ้นปุ้นกัปตันปู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 รีบมาช่วยฉันทีมาช่วยฉันทีใช่ไม่ต้องกลัวฉันบินมาช่วยแล้วเปิดเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะยืนยันเส้นทางขับขี่มือช่วยเหลือกัปตันยิ่งกับถนนต้องรีบหยุดคายก่อนจะสายเกินไปปุ้นปุ้นชูชีพอัศจรรย์ยิงได้เฮ้เล่นช้าลงแล้วดีจังรอดตายแล้วเราสำเร็จแล้วปุ้นปุ้นหลงแหลงจังเลยฮะฮะแย่แล้วชูชีพกระทบกับแรงลมแล้วเก็บร่มชูชีพระยะไกลปุ้นปุ้นถอยไปถอยไปเหตุการณ์ฉุกเฉินกัปตันปูปูเร่งสปีดเฮ้ยเอาขาดเลยของเด็กๆผมเป็นผู้ปกป้องปุ้นปุ้นโดบี้คายบ๊อบบี้ขอโทษค่ะคุณแซนดี้เราไม่ควรเล่นในที่ที่คนพลาดฮะเด็กจอมซนครั้งหน้าห้ามวิ่งวุ่นอีกนะถ้าจะเล่นต้องเล่นในที่ที่ปลอดภัยนะจ๊ะเออโดบี้ถ้าเราได้แข่งต่อในเขตปลอดภัยคงดีนั่นสิคายโดบี้คายเรื่องนี้จิ๊บจ้อยปุ้นปุ้นว้าวดีจังเลยดีจังเลยว้าวสุดยอดมากนี่คือทางปลอดภัยที่ฉันเตรียมให้ทุกคนนะสองข้างทางหุ้มด้วยเบาะลมบนพื้นก็ทำความสะอาดแล้วปุ้นปุ้นสู้ๆโดบี้คายปุ้นปุ้นว้าวเจ๋งมากเลยเพื่อนนายไถตามฉันให้ทันล่ะคายคอยดูไปเถอะทุกคนระวังสามสองหนึ่งสถานีเกล็ดความรู้เฮ้ขณะที่ทุกคนทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ควรใส่ใจความปลอดภัยนะจ๊ะคุณครูแซนดี้แล้วเราควรทำยังไงดีครับปุ้นปุ้นไม่เล่นไกลสายตาของครูหรือผู้ปกครองแล้วก็เล่นในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นนะจ๊ะเข้าใจแล้วถ้ามั่นใจความปลอดภัยเราก็เล่นสนุกได้เต็มที่ปุ้นปุ้นวันนี้หมดเวลาอีกแล้วละจ้าลาก่อนนะจ๊ะเด็กๆบ๊ายบายจ้าลาก่อนนะทุกคนตอนที่23น้ำพุช้างเอ๊ะแปลกชะมัดวันนี้เหมือนจะไม่สบายซะแล้วเราปุ้นปุ้นเด็กๆจ้าวันนี้เราจะออกเดินทางไปลานดนตรีกันไปชมการแสดงน้ำพุเต้นรำประจำปีกันจ้าเย้จ้าจ้าจ้าคายกับชี้ชี้ล่ะจ๊ะพี่ชายเร็วๆสิกระ
การแสดงนำโพเต้นระบำจะเริ่มแล้วนะเออเดี๋ยวสิฉันยังพันไม่เสร็จอ่ะจะสั่งแล้วนะมาฉันช่วยเองเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิขนมปังฉันโอ้ยไปได้แล้วปูพวกเราเรียบไปกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันนะออกเดินทางโลดปูนปูนวันนี้โชระบำน้ำพุว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราพลาดต้องรอดูปีหน้าเลยฮะโชวันสุดท้ายเหรอวันนี้ฉันจะต้องไปดูให้ได้เลยปูปูซิ่งเลยซิ่งเลยใจเย็นๆที่ๆพวกเราจะไปถึงตรงเวลาอย่างแน่นอนยางแตกได้ล่ะฮะปูปูทำไมจะหยุดรถล่ะสงสัยว่ายางล้อจะแตกทุกๆคนลงรถก่อนเถอะยางล้อแตกเออแล้วเราจะไปทันดูน้ำพุไหมอ่ะถ้างั้นเราวิ่งไปกันเถอะทุกคนหยุดก่อนฉันขอวิเคราะห์ความปลอดภัยของเส้นทางก่อนนะเปิดเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะจากการวิเคราะห์ถนนทางนี้จะถึงลานน้ำพุเร็วที่สุดแล้วเส้นทางปลอดภัยเท่านี้ฉันก็หายห่วงแล้วคุณครูแซนดี้ครับถ้ายังไงคุณครูพาเด็กๆ เดินล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับปุนๆไม่ต้องห่วงปูปูครูจะคอยดูแลพวกเด็กๆเองนะจ๊ะเอ้าครูคะเรารีบไปกันเถอะค่ะ ได้ดูน้ำพุเต้นระบำแล้วเอ๊ะเฮ้ยชิชิรอก่อนอย่าวิ่งเร็วนะสิรีบเดินรีบรีบเดินสิชี้ชี้โมทำอะไรอยู่วะได้ยินเสียงแปลกๆอะไรแถวนี้บ้างไหมเออไม่เห็นมีรีบเดินเถอะหน้าเริ่มแล้วโอ้โหสวยจังเลยทุกคนรีบวิ่งเร็วชี้ชี้ยืนทำอะไรตรงนั้นเร็วๆสิอะโอ๊ะไปแล้วช้างน้อยขอโทษนะพอฉันดูโชว์จบจะรีบมาช่วยเลยนะว้าโอ้โหสวยจังเลยเนาะว้าวนายช้างใหญ่ช้างเอ๊ะช้างน้อยเอ๊ะชิชิรอครูก่อนฮะ
ชิชิเป็นไรไปน้ำพุจะเริ่มแสดงแล้วนะช้างน้อยไม่ต้องกลัวนะฉันมาช่วยนายแล้วชิชิอย่าเข้าไปมันอันตรายนะจ๊ะเพื่อพลาดเข้าไปไม่เพียงช่วยไม่ได้จะทำให้มันบาดเจ็บไปด้วยนะแต่ว่าเราสามารถเรียกปูปูกดเรียกปู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 เปลี่ยนยางล้อแล้วเหรอร้อนเลยลูกช้างติดแงกต้องการให้นายมาช่วยเข้าใจแล้วสกูบัสปูปูเริ่มภารกิจปุ่นปุ่นสี่ตัวถังพร้อมใช้เครื่องเปลี่ยนพลังงานปูปูบัสปูปูเปลี่ยนพลังดาวเรื่องความปลอดภัยเราควรเลือกใช้โหมดรถดับเพลิงเย็นๆฉันจะช่วยนายมือช่วยเหลือดับเพลิงปุ่นปุ่นดันเข้าไปดันเข้าไปอีกขอโทษทีช้างน้อยดูท่าต้องหาวิธีอื่นเปิดเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะช่วงลำต้นด้านบนจะกว้างกว่าถ้าอย่างนั้นก็อ๋อฉันคิดออกแล้วบันไดดับเพลิงที่ใตช่วยช้างน้อยตอนนี้ช้างใหญ่ก็เลยตอบแทนเราตอนนี้เรายังขาดดนตรี
ที่สวยงามที่สุดในโลกเลยล่ะนี่ก็คือน้ำพุช้างสถานีเกล็ดความรู้เด็กๆทุกคนจ้าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ทำให้เรามีความสุขจ้าคุณครูแซนดี้แล้วเราควรทำยังไงดีครับปูนปูนขณะที่ผู้อื่นประสบปัญหาก่อนอื่นต้องรู้ความต้องการของพวกเขาก่อนจากนั้นเข้าไปช่วยเหลือตามกำลังความสามารถของเราแบบนี้ถึงจะเป็นผู้ช่วยเหลือที่ดีจ้ะเข้าใจแล้วช่วยผู้อื่นได้แต่เราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วยนะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วละจ้าลาก่อนนะจ้าและก่อนจ้าลาก่อนทุกคนตอนที่24ภาพสีกวอชวันนี้เรามาดูกันว่าพวกหูปู่จะเจอกับเรื่องอะไรบ้างอรุณสวัสดิ์เด็กๆทุกคนโอ้อรุณสวัสดิ์ทุกคนขึ้นรถเถอะปุ้นปูนเดินทางแล้วทุกคนเตรียมพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วสกูบัสหูปู่ขับขี่อย่างปลอดภัยปุ้นปูนเด็กๆจ้าเราจะไปวาดปลาทองที่สวนเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะคุณครูแซนดี้คุณครูแซนดี้ผมซื้อสีเทียนมาหลากหลายสีเลยฮะคุณครูแซนดี้ผมซื้อสีเพ้นผมซื้อแปรงสีน้ำส่วนผมซื้อดินสอสีฮ่าฮ่าทุกคนพบอุปกรณ์วาดภาพมาเพียบเลยแอปปูนายล่ะปูปูส่วนฉันมีแป้งสีกวอชแอปปูอยากจะวาดภาพปลาทองสีกวอชน่ะว้าวเด็กๆจ้าขณะวาดภาพต้องระมัดระวังอย่าให้สีกับหมึกเข้าสู่ท้องของเรานะจ้าทราบแล้วครับคุณแซนดี้ฟิวฟิวสกูบัสปูปูมาถึงอย่างปลอดภัยปูนปูนเด็กๆทุกคนเตรียมตัวลงรถได้จ้าได้แล้วค่ะคุณแซนดี้เย่เย่เราถึงแล้วค่อยเดินไม่ต้องรีบนะจ๊ะวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกสนานฉันคิดถึงฟองสบู่ของฉันแล้วสิงั้นฉันกลับก่อนนะปูนปูนปูปูขอบคุณมากนะไว้เจอกันจ้าเด็กๆแล้วเจอกันนะปูว้าวร้านทองสวยจังเลยยังมีรอยยิ้มที่น่ารักปลาทองน้อยยิ้มต้อนรับเราแล้วนะจ๊ะดังนั้นเราต้องวาดเพื่อนของเราให้สวยๆเลยนะจ๊ะคุณครูแซนดี้หนูวาดปลาทองไม่เป็นครูสอนหนูหน่อยได้ไหมคะต้องได้สิจ๊ะก่อนอื่นเธอต้องตั้งใจสังเกตก่อนฮะเริ่มจากวาดตัวปลาก่อนตาวัดวงกลมใหญ่ๆเอ๊ะแอปปูนี่ภาพรอยเท้าไดโนเสาร์เหรอแอปปูนายกำลังวาดคิ้วอยู่หรอนี่มันหนอนผีเสื้อนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไส้เดือนน้อยตั้งหากเออเดาผิดหมดเลยฉันวาดปลาทองอยู่ฮะปลาทองเหรอเนี่ยมองไม่ออกเลยสักกันนิดเอ้ยแอปปูวาดใหม่ก็ได้แอปปูแอปปูนายไม่เป็นไรใช่ไหมโดบี้ขอบใจมากนะฉันไม่เป็นไรแล้วแอปปูหน้าของนายเปื้อนหมดแล้วหน้าแอปปูเลิศเทอสุดๆเลยหน้าแอปปูตลกจริงๆอ่ะจริงเหรอเนี่ยหน้าแอปปูเปื้อนเหรอเนี่ยแพ็คสีวอชของฉันว้าวก้อนเมฆสวยๆจังเลยฮะเฮ้ยยังฮะว้าวดาวดวงใหญ่ขึ้นแล้วแอปปูดีใจที่สุดเลยฮะแอปปูนายกำลังทำอะไรนะว้าวกดไลค์เลยดอกไม้บานแสนสวยแอปปูเก่งจังเลยหลบดีหลบดีฉันจะลองวาดดูบ้างเฮ้ยว้าวไดโนเสาร์มาแล้วนี่ฉันจะวาดรถยนต์บ้างดิ
สังเกตมากๆแล้วอดทนก็จะวาดเป็นจ้ะอ๋อพระเจ้าหยุดก่อนครูแซนดี้พวกเราใช้สีวอชวาดภาพสวยๆในสระน้ำเยอะแยะเลยทำไมปลาทองน้อยดูเศร้าอย่างเนี้ยมันไม่สบายหรือเปล่าปลาตัวนี้ก็เป็นนะตัวนี้ก็ด้วยปลาทองป่วยกันหมดแล้วปลาทองดูแปลกไปครูแซนดี้เรียกหมูปู่เถอะกดเรียกหมูปู่ลา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 ตัวถังพร้อมใช้เครื่องเปลี่ยนพลังงานโอปอบัสปูปูเปลี่ยนพลังดาวสระน้ำปนเปื้อนมลพิษเราควรเลือกหมดรถพยาบาลปูปูกู้ภัยด่วนจีปูปูนเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะวิเคราะห์ต้นเหตุมลพิษปูปูนเพราะน้ำในสระปนเปื้อนสีวอชต้องรีบช้อนปลาทองขึ้นมาด่วนจีปูปูนสวิงปลาทองไฮเทคเรียบพร้อมปูปูนี่น้ำสะอาดปล่อยปลาทองลงได้จ้ะไม่ปลาทองดูเศร้าขนาดนี้ล่ะเปิดเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะพวกมันจะกินน้ำสีวอชมากไปปุ้นๆเด็กๆทุกคนถ้าเรากลืนสีวอชลงท้องเราก็จะป่วยเหมือนกันปลาทองกินสีวอชเข้าไปก็เลยป่วยนะจ๊ะไม่ได้ทุกคนใจเย็นๆเรื่องนี้จิ๊บๆรังสีขจัดคราบยิงได้ท้องสุขภาพดีขึ้นแล้วเด็กๆจ๊ะถึงปลาทองจะหายดีแล้วแต่ว่าบ้านของพวกมันคือว่าบ้านปลาทองน้อยทั้งนมทั้งสกปรกค่ะปลาทองน้อยกลับบ้านไม่ได้แล้วทุกๆคนอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยเราช่วยกันแปลงโฉมบ้านของพวกมันได้นะปูฉันจะขอช่วยด้วยเพราะแอปปูทำให้บ้านของปลาทองน้อยไม่น่าอยู่ไม่มีปัญหาแอปบูแต่ก่อนอื่นฉันจะต้องดูสิ่งสกปรกออกก่อนปุ้นปุ้นเยี่ยมไปเลยน้ำใสสะอาดแล้วแต่ว่าจะขจัดคราบสีวอชที่ในน้ำยังไงดีว้าปูปูแล้วพวกมันจะอยู่ได้เหรอปนเปื้อนสีกอชทั้งสระแล้วแอปบูเรามาช่วยกันขจัดคราบสีในสระกันเถอะปูปูจะช่วยเราจะช่วยด้วยนะปูปูครูแซนดี้ก็พร้อมแล้วจ้ะฮ่าฮ่า
ได้แรงจากทุกคนบ้านปลาทองน้อยจะสะอาดในบัดดลแต่ก่อนจะทำความสะอาดเราจะต้องสวมหน้ากากสวมถุงมือยางและรองเท้าบูทนะปุ้นปุ้นหลังจากขัดด้วยน้ำยาทำความสะอาดนี้แล้วร่องรอยสีฟ้าอ่อนๆจะปรากฏขึ้นแต่พอเราล้างน้ำแล้วมันก็จะหายไปเริ่มลงมือกันเลยว้าวแอบบูนายวาดเก่งแฮะดูฉันนะปุ้นปุ้นแอบบูฉันวาดดวงอาทิตย์มอบแสงแดดให้ดอกไม้ของนายปุ้น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 ฉันอยากจะวาดสไลเดอร์สูงๆเอาไว้เล่นกับดวงอาทิตย์นะงั้นฉันจะวาดรถผ้าฝ้ายที่แสนนุ่มไว้รอรับนายข้างล่างที่หลงเหลือเองนะทีนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วกรองน้ำที่ปนเปื้อนกลับลงสระร้องสำเร็จแข็งแรงดูสวยที่สุดทุกๆคนการจุ่มสีลงสระจะทำให้น้ำเสียนะแล้วก็ทำให้ปลาเจ็บป่วยด้วยคราวหน้าทุกคนอย่าทำให้แหล่งน้ำเกิดมลพิษอีกนะรู้แล้วนะทุกคนสถานีเกล็ดความรู้เฮ้เด็กๆทุกคนจ้ะโลกในภาพวาดสีกวอชเต็มไปด้วยสีสันและโลกแห่งความเป็นจริงก็ควรค่าให้เราปกป้องนะจ๊ะคุณครูแซนดี้ครับแล้วเราควรทำยังไงดีครับไม่ทิ้งของเหลวที่เป็นพิษไม่ทิ้งขยะตามใจใช้พลังงานทดแทนและร่วมกันสร้างท้องทะเลสีฟ้าจ้ะเข้าใจแล้วการจะปกป้องโลกได้นั้นเราควรเริ่มต้นจากทุกรายละเอียดปุ้นปุ้นวันนี้หมดเวลาอีกแล้วละจ้าลาก่อนนะจ้าเด็กๆลาก่อนข้างหน้าใบใหญ่กำลังคอยเธออยู่วิ่งรถเต้นยังมีความสุขทุกวันทุกปัญหาที่เจอทั้งหมดหายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ที่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บฉันอยู่นี่ทุกคนอย่าตกใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บรีบไปทันใดรีบมาในทันทีพวกเราปลอดภัยเพราะมีเธอคอยคุ้มครอง